รมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาและขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินแม่น้ำลำคลองทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ำไทยตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช2456ซึ่งได้ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำในน้ำและใต้น้ำของแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าดังนั้นกรมเจ้าท่าจึงจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศ